บรรยากาศนี่มันทุ่งตะวันแดงจริงสำหรับทุกคนผมน็อตนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในBloodfieldนะครับเกมนี้เป็นหนึ่งในเกมฮอร์เรอร์เกมนึงนะครับผมที่ปล่อยเดโมให้เล่นบนสตรีมนะครับทีแรกก็ไม่ได้สนใจนะครับแต่พอไปอ่านดูจริงๆปรากฏว่าเป็นเกมผีสัญชาติเวียดนามนะครับที่เขาพูดถึงที่แห่งนึงนะครับผมที่มีเหมือนกับวิญญาณสักอย่างนะครับอาศัยอยู่เราดันทะลึ่งนะครับผมไปอยู่ในที่แห่งนั้นครับแล้วก็ถูกผีหลอกครับว่าก็ตามนั้นแต่เรื่องผีหลอกเรื่องอะไรก็แล้วแต่ไม่สำคัญเท่าเมื่อเกมผีเวียดนามครับอยากรู้เหมือนกันนะครับว่าคนเวียดนามผีบ้านเขาเป็นยังไงผีเขาจะตัวโปร่งแสงแล้วก็ลอยๆในบ้านเราไหมหรือผีเขาจะมาในทางแปลกๆอันนี้ไม่รู้นะครับตอนนี้เป็นเดโมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังไม่เสร็จดีนะครับมีเท่าที่ให้เล่นนะครับเพราะฉะนั้นก็เล่นเท่าที่มีครับตามนั้นนะครับผู้เฒ่าผู้แก่เคยเล่าไว้ว่าเมื่อเราทำดีกับผู้อื่นสิ่งดีๆจะตามกลับมาแต่เมื่อเราทำสิ่งเลวร้ายสิ่งเลวร้ายจะย้อนกลับมาสู่ตัวเราเองย้อนไปไกลกว่านั้นเป็นเรื่องเล่าของเด็กสาวที่ตายโดยไม่ได้รับความยุติธรรมเข้าสู่เกมเพลย์ใช่ไหมเราอยู่ในบ้านที่นอนดูน่านอนมากๆครับอุ้ยเอ๊ะนี่มันผีเด็กตัวเดียวกับในปาซิฟายป่ะออกไปหาได้ไหมอ่ะหายไปหายไปแล้วอ่านก่อนนะครับข่าวด่วนข่าวด่วนเรื่องราวเกี่ยวกับคดีการฆาตกรรมของสามีที่ฆ่าภรรยาและฆ่าตัวตายตามเรื่องเศร้าของครอบครัวที่เกิดขึ้นในยามรุ่งสางศพของภรรยาถูกพบใกล้กับศาลพร้อมกับมีดที่เป็นหลักฐานส่วนสามีถูกพบไว้แขวนคอตายในวันถัดมาพี่ชายของเหยื่อได้เล่าถึงเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้ฟังส่วนแรงจูงใจที่ทำนั้นยังคงเป็นปริศนาอยู่โอเคมาถึงผีก็ออกแล้วครับออกอย่างไวเหมือนกลัวจะไม่ได้ออกอ่ะด้วยความที่มันเป็นเกมแบบเวียดนามนะครับบ้านใกล้เรือนเคียงนะครับวัฒนธรรมหลายอย่างจะค่อนข้างยึดโยงกันได้นะครับไม่บอกเลยนึกว่าประเทศไทยนะครับโอ้ยมีไก่อยู่ด้วยขอดูไก่หน่อยสิไก่เวียดนามเฮ้ยไก่เวียดนามไม่มีหัวอ๋อมันเอาหัวจิกดินโอ้ตกใจรออุ้ยควายเวียดนามไม่ที่แน่ผมเห็นแล้วครับว่าผีเวียดนามเป็นผีเด็กชุดขาวนะครับผมที่ไม่ลอยเดินเอาขาอยู่บนพื้นแสดงว่าโอเคครับหลับได้นะครับโอ๊ยแหลกโหลดผีใครวางตะเกียงไว้นะวางเอาไปจุดๆเลยครับบ้านแม่งโคตรรวยครับ ผีเวียดนามเดินสี่ขา พี่หลอกพี่หลอกอ่านไม่ออกที่แน่ครับกระสือหรือเป็ดใช่ไหมบ้านใกล้เรือนเคียงนะครับก็คงมีวัฒนธรรมคล้ายๆกันอยู่นะครับแค่ผมไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าอยู่บนหินไหมนะครับผมรู้แล้วครับผมว่าผีเวียดนามอีโวจาก2ขาเป็น4ขาได้ถ้าเกิดเขาต้องการจะวิ่งอย่างว่องไวนะครับเขาจะลงไปคาน4ขานะครับถ้าต้องการยืนเฉยเพื่อให้หลักมั่นคงก็จะยืน2ขานะครับอุ้ยประตูอัตโนมัติแค่ไฟต่อแล้วก็ในต้นเราในต้นกล้วยใช่ไหมกระจก6เหลี่ยม8เหลี่ยมไม้ประตูเฮ้ยโดนผีเวียดนามทำให้ตกใจกูจ๊อบเวียดนามมิสไม่น่าเชื่อชีพจำสแกร์สัตว์แต่มีความสุขจังเลยเอาเป็นว่าอ่านเอกสารต่อละกันวิธีการให้กำเนิดบุตรชายเธอต้องเอาต้นยาของฉันไปปลูกไว้ในสวนของเธอใกล้กับที่ที่ภรรยาของเธอนอนอยู่ถัดมา13วันเธอต้องไปเก็บเกี่ยวใบนั้นมาเอามาบดให้ละเอียดตำให้ละเอียดที่สุดจากนั้นนำไปต้มและค่อยเอามาให้ภรรยาของเธอดื่มทุกวันเป็นเวลาตลอด6เดือนฉันยืนยันได้เลยว่าภรรยาของเธอจะสามารถให้กำเนิดบุตรชายได้แข็งแรงได้โดยชาแมนตูเชภาพจะมันทับซ้อนกันฉันถือเขาคนนั้นอ่ะมันว่านะครับผมคนทรงตู่นะครับผมเขาบอกไว้นะครับต้องเอาใบนะครับผมมาบดแล้วก็ไปต้มซึ่งโอ้เอกสารกลัวการเปิดประตูนะครับมันชอบใช้ชิปจับสแกนะครับมาถึงที่รักนี่ก็ผ่านมา2วันแล้วนะจากวันที่คุณตั้งท้องน่ะผมคิดถึงคุณมากเลยนะหมอผีตู่บอกว่าคุณจะได้ลูกชายเขาการันตีกับผมเลยว่าจะเป็นเด็กที่แข็งแรงพ่อแม่ผมต้องชอบและก็รักหลานคนนี้มากๆเลยนะหลังจากเสร็จงานแล้วผมจะกลับไปหาคุณแล้วก็ไปอยู่กับคุณนะ 2-3 วันขอให้คุณทั้ง2คนรักษาสุขภาพนะผมรักคุณมากแหนมนะครับผมไม่รู้ว่าคนเวียดนามชื่ออ่านยังไงนะครับผมอ่านตามผมเข้าใจแล้วกันใบไม้หน้าตาแปลกๆเหรอนี่ป่ะเอาละนะเอามาบดก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กละเอียดหรือยังละเอียดถี่ถ้วนเอาไปต้มให้เรียบร้อย
ตามที่หมอผีตู่บอกเอาไว้และเมียเราอยู่ไหนอะครับทำทำไมอะครับอุ๊ยหันไปมองตรงอื่นแป๊บเดียวหม้อแตกจริงจังลางร้ายกุญแจสีน้ำเงินต่อไปครับกุญแจสีน้ำเงินสีนะเอาไปใส่ไหนดีวะเนี่ยกูอัดอยู่ใช่ไหมเนี่ยอ๋อตรงนี้ตรงนี้เจอแล้วครับกุญแจสีน้ำเงินเปิดปั๊บท่าน้ำฉันออกมารอพี่ท่าน้ำทุกวันเลยนะเสียงคนหายใจอยู่ครับอยู่ตรงโน้นนั่นคนเหรออย่าโดนผีเวียดนามหลอกนะครับแต่ต้องให้มีฟอร์มนะครับเวลาถูกหลอกก็เสียฟอร์มมันไม่ดีมันก็ชัดไปหน่อยนึงนั่นนะนี่คือมองตามป่ะคือมองตามด้วยอ่ะอุ้ยเยื่อตรงตาเสื่อมป่ะเนี่ยอุ้ยต้องขอบตาดำๆนะสงสัยนอนน้อยอ่ะดูสิไม่ดีนอนให้เยอะกว่านี้นะจ๊ะมันเป็นความเชื่อของเวียดนามแถวไหนอ่ะครับปุยภาคไหนอ่ะ อุ้ยผีเด็กเวียดนามผีเด็กเวียดนามใช่มั้ยอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนวะมีแต่เสียงอย่าเข้าไปหาต้องซ่อนสักที่อ่ะเสียงอยู่ทางป่าต่อไปทางขวาไปไม่ได้ตะเกียงวางไว้ทั่วเลยเว้ยแหมดีจังสะดวก Hello ไม่นะน้องน้องชื่ออะไรน้องชื่ออะไรน้องชื่อโบ้มั้ยโบ้เห่ากับใครวะน้องเห่าพอน้องเห็นผีผมเชื่ออย่างนั้นนะครับฉันว่าผีกำลังตามหลังผมป่ะไม่แน่ใจนะครับเอ๊ะทำไมกลับมาที่เดิมเอ๊ะอุ๊ยประตูอัตโนมัติอีกรอบนึงนะครับต่อไปน้องจะมาหลักสูตรเดิมไหมไม่ใช่ขวาลายซ้ายไม่ดีโอเคครับมีเอกสารให้อ่านอีกแล้วถึงที่รักนะผมจะกลับถึงบ้านสัปดาห์หน้าลูกเราจะเกิดมาในอีกสัปดาห์แล้วอยากให้คุณจำไว้นะผมอยากให้คุณใช้เครื่องรางที่หมอผีตู่ให้กับครอบครัวเราไว้อะมันเป็นสิ่งสำคัญมากนะในเวลานี้คุณต้องทำตามที่เขาบอกนะลูกของเราต้องเป็นเด็กฉลาดเขาจะกลายเป็นเด็กที่ภาคภูมิของตระกูลเราจำไว้ให้ดีดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลลูกเราด้วยรักคุณนะแหนมลูกยังไม่เกิดได้กลายแบบความหวังของตระกูลแล้วอะครบเอเชียนคัลเจอร์เลยครับเด็กมันเกิดมาแวแรกไอเด็กนี่เป็นหมอเด็กกับ what the fuck man ต้องเอาเครื่องรางมาให้เงยหน้ามองทุกครั้งก็ตกใจทุกครั้งเอกสารอ่านอีกแล้วเหรอเครื่องรางที่จะทำให้คลอดลูกได้สำเร็จดีวิธีนี้ได้ผลสูงมากฉันจะบอกวิธีนี้เฉพาะกับลูกศิษย์ที่เข่งขัดเท่านั้นเธอจะต้องเอาเครื่องรางไปเผาแล้วก็เอามาใส่ในแก้วน้ำแล้วก็มอบให้ภรรยาดื่มโอ้โหโคตรงมงายนะครับผมไม่รู้มันสกปรกขนาดไหนเด็กเกิดมาพิการหัวเบี้ยวโทษใครได้เนี่ยอ๋อเครื่องรางเป็นยันที่เขียนด้วยภาษาสักอย่างนะครับเอาไปเผาสินะเรามีไม้ขีดไฟก็คงต้องไปเผาสักที่หนึ่งแถวนี้ไหมหรือว่าเผาสักตรงนี้มั้งเอามาวางและเผาเชียร์แล้วก็เอาไปบดใส่แก้วเมียใช่ไหมหยิบไม่ได้ไม่เกิดอะไรขึ้นข้างหลังเกิดขึ้นแน่นอนไปที่มุมและหันหลังอุ้ยโหลดผีรู้เลยว่าถ้าเกิดข้างหน้าไม่เกิดอะไรขึ้นนี่ข้างหลังมาแน่นอนโอเคครับโอ้ตัวเลข1อุ๊ยเลขโรมันผสมเลขอาราบิกตัวเลขเวียดนาม1ไม่อันนี้6 6อยู่ตรงนี้งั้นอยู่ตรงไหนอีกโอ้นั่นโอ้โหเลขโรมันเลขโรมันผสมเลขอาราบิกฉันหลอนหมดแล้วเท่ากับว่า1นะ1เท่ากับ16เท่ากับ3 5เท่ากับ4 1เว้น6 5และอันนี้มั่วมาครับในกล่องเจอหวีโมเดลดีนะครับหวีใช้ได้เลยเวลากูกลัวหน่อยก็ได้ยังไม่ทันรู้เลยคืออะไรแล้วหวีคือยังไงเอามาสางผมให้น้องใช่ไหมกำลังจะจบไม่เป็นไรครับผีเวียดนามเรารู้แล้วว่าผีเวียดนามนะครับมี3สเตจนะครับเขาไม่ลอยกันเหมือนผีไทยหรือผีสากลนะครับเบ้เขายืน2ขาถ้าต้องการยืนอย่างมั่นคงและหลอกให้เราเห็นแล้วถ้าเกิดเขาต้องการ
ปาดหน้าด้วยความรวดเร็วเขาจะเดินสี่ขาและเขาก็จะมีสเตจนะครับสเตจการคลานด้วยนะครับเกิดต้องการมาเงียบๆนะครับแบบสเตลนะครับและนี่คือบลัดฟิลนะครับทุกคนหรือว่าทุ่งข้าวสีเลือดนะครับยังไม่รู้ว่าคืออะไรครับแต่ที่แน่ครับสิ่งที่เขานำเสนอคือเรื่องของความเชื่อของคนชนบทนะครับซึ่งผมคิดว่ามีแต่ประเทศไทยนะครับประเทศเพื่อนบ้านก็มีนะครับแค่ก็ไม่คิดว่าจะเล่นประเด็นนี้นะครับแต่ก็โอเคครับน่ารักดีนึกว่าเล่นเรื่องของสงครามนะครับบัตฟิลนึกว่าพูดถึงแบบช่วงสงครามเวียดนามที่แบบลบกันกับอเมริกันปรากฏไม่ใช่นะครับอะไรก็ไม่รู้และนี่คือบัตฟิลนะครับทุกคนใครดูมาถึงขนาดจะชอบกันนะครับผมอย่าลืมกดไลค์นะครับไว้เกมนี้มีอัปเดตเมื่อไหร่ถ้ายังอยากดูกันอยู่ก็ค่อยมาเจอกันนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีจ้า